สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่16มกราคม2566จากเหตุการณ์สะเทือนใจนะคะที่กำลังได้รับความสนใจจากสังคมค่ะกรณีนางสาวบัวผันตันสุอายุ47ปีหรือป้ากบหญิงสติไม่สมประกอบถูกวัยรุ่นเยาวชนจังหวัดสระแก้ว5คนรุมทำร้ายจนเสียชีวิตและมีการจับกุมสามีของป้าบัวผันต่อมาทราบว่าเป็นการจับผิดตัวล่าสุดวันนี้นายกันทวัฒน์พงไพบูลย์เวชหรือกันจอมพลังได้พาญาติของป้าบัวผันมาขอความช่วยเหลือจากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดีเนื่องจากไม่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากสภ.อรัญญประเทศได้นอกจากนี้ผู้ก่อเหตุยังเป็นเยาวชนและมีลูกของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.อรัญญประเทศร่วมด้วยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าคดีนี้ญาติไม่มั่นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตนทราบว่าเด็กทั้ง5คนถูกจับกุมทั้งหมดแล้วซึ่งในจำนวนนั้นมีลูกของตำรวจด้วยแต่ประเด็นที่สังคมสงสัยคือเหตุใดลุงเปี๊ยกสามีของป้าบัวผันจึงยอมรับสารภาพในคดีโดยในช่วงบ่ายวันนี้ตนจะลงพื้นที่และสั่งการพร้อมไปติดตามหาตัวลุงเปี๊ยกหากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องจริงก็ต้องดำเนินคดีไม่มีการปกป้องคนทำผิดยอมรับว่าพฤติการการก่อเหตุของเด็กกลุ่มนี้เลวร้ายมากต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเป็นระยะเวลาสั้นแม้จะได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็ตามแต่ทราบว่าจะมีหนังสือมาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงจำเป็นต้องรอเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาความเห็นกับคณะกรรมการกฤษฎีกาและคาดว่าภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีและตนเดินทางกลับจากภารกิจต่างประเทศและการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดระนองเสร็จสิ้นจะได้มีการประชุมคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายเหนือผู้สมัครคนอื่นๆในการเลือกตั้งเพื่อสรรหาตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปลายปีนี้ซึ่งเริ่มต้นด้วยที่รัฐไอโอวาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นรายงานข่าวเปิดเผยว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับ1ส่วนอันดับ2ตกเป็นของนายรอนดีซันติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาส่วนนางนิกกี้แฮร์รี่อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับที่3